สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าจะพาท่านผู้ชมมาดูความงามของเก่งจีนนะคะอีกสายพันธุ์หนึ่งที่แบบว่าดอกของเขานี่สวยงามอย่างนางฟ้าเลยนะคะแต่ว่ากลิ่นของเขานี่ถ้าดมระยะใกล้นี้เขาบอกอึดีๆนี่เองนะคะแต่สวยมากอันนี้เราก็จะพามาชมกันนะคะระยะใกล้ดอกของเขาก็สามารถดุกดิกได้นะคะออกเป็นช่อลักษณะช่อก็แบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อบานกลมแล้ววันนี้เราก็ถ่ายวันแรกนะคะก็จะให้ดูว่าการบานของเขาบานทีละดอกนะคะในวงกลมๆด้านบนยังบานไม่สุดนะคะลักษณะกิ่งก้านของเขาก็จะเป็นกิ่งแบบนี้นะคะสายพันธุ์นี้เรายังไม่ได้เคยเปิดขายนะคะให้กับแฟนคลับท่านผู้ชมนะคะยังไม่ได้เปิดขายก็เป็นความสวยงามที่เราชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาออกดอกเป็นช่อนะคะช่อขนาดใหญ่แล้วก็ที่สำคัญก็คือกิ่งก้านสาขาของเขาสวยมากถ้าท่านผู้ชมคนไหนก็อยากสนใจก็อีกสักพักเราจะเปิดขายนะคะสายพันธุ์นี้เพราะว่าเรารอดอกเราอยากรู้ว่าดอกขนาดไหนนะคะอันนี้ก็ออกแล้วต้นนี้ก็ออกหลายช่อนะคะก็มีรอนี่อันนี้ก็เริ่มบานแล้วนะคะ1ดอกถ้าเลี้ยงสมบูรณ์ก็ถ้าที่เราเคยนับก็น่าจะตก30ดอกน่าจะถึงนะคะแต่ช่อนี้ก็20กว่ามีอยู่ด้านล่างอีกนะคะด้านบนยังไม่บานจากการสังเกตก็คือบานจากด้านล่างนะคะขึ้นด้านบนระยะเวลาตูมก็ประมาณ 3-4 วันนะคะส่วนดอกที่ฝ่อนี่ก็เป็นจะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อออกมาแล้วบางครั้งอาหารไม่พอนะคะก็จะฝ่อเป็นแบบนี้อันนี้ก็ตุ้มๆนะคะน่าจะเริ่มทยอยบานวันนี้ช่วงบ่ายๆจริงๆแล้วถ้าดอกสมบูรณ์เขาก็เริ่มบานแต่เช้านะคะแล้วก็ไล่บานไปเรื่อยๆเรื่อยๆกิ่งก้านก็คือเป็นกิ่งขนาดใหญ่นะคะแบบนี้เราก็หักชำเหมือนเดิมอะค่ะหักชำไปเลยแล้วข้อดีของการปลูกแบบกระถางก็คือว่าเขาก็ยืดกระถางของเขาไปเรื่อยนะคะแล้วก็พอยืดปลายดอกของเขาก็จะมีปลายกิ่งก็จะมีดอกนะคะอันนี้การออกดอกเพื่อนๆบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเอ๊ะดอกออกช่วงไหนช่วงปลายค่ะที่เกิดกิ่งใหม่การดูแลรักษากิ่งสายพันธุ์นี้ก็ค่อนข้างจะง่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเลี้ยงง่ายทนอึดนะคะสายพันธุ์นี้แล้วก็ที่สำคัญถึงกลิ่นของเขาจะตุๆแต่ถ้าเราอย่างแก้ไขกลิ่นตุก็คือช่วงที่เขาออกดอกเราก็วางไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวกนะคะเพื่อที่จะให้กลิ่นของเขาระบายไปมานะคะก็คือจากที่ไว้ในห้องเราก็ออกมาข้างนอกแค่นี้กลิ่นของเขาก็จะไม่มากวนใจแล้วนะคะดูแต่ความสวยก็พอค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามมาฟังรับชมแล้วก็อุดหนุนเก่งกินทางเพจแตงโมว่าวมาโดยตลอดนะคะก็ขอบคุณมากมายค่ะ